สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตนะครับเวลาที่ตัวสวิตช์ของเอฟเฟคนะครับตัวนี้ก็เป็น Visa Distortion นะครับเป็นตัวที่ทางผมได้ผลิตเองนะครับตอนนี้จะเป็นล็อตรุ่นนี้จะเป็นล็อตสุดท้ายแล้วนะครับก็คือจริงๆก็ทุกรุ่นนั่นแหละครับก็จะมีปัญหาเรื่องของสวิตช์นะครับสวิตช์เหยียบนะครับเนื่องจากว่าหลักการทำงานของสวิตช์ก้าวขาตัวนี้นะครับเป็นการตัดต่อสวิตช์เพื่อให้เป็น True Bypass นะครับคำว่า True Bypass เนี่ยก็คือสวิตช์จะทำงานพร้อมกันนะครับซึ่งในก้าวขานี่ก็จะแบ่งเป็น3ชุดนะครับก็มีชุดที่เป็นสัญญาณ in สัญญาณ out แล้วก็จะเป็นชุดแสดงผลซึ่งก็เป็นตัว Show LEDสถานะตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าสวิตช์เมื่อเวลาใช้ไปนานๆเนี่ยเวลาพวกเรานักดนตรีนะครับที่ไปใช้มือกีตาร์เนี่ยไปเล่นตามงานก็จะบางทีรองเท้าสวิตช์เนี่ยเนื่องจากเป็นสวิตช์ที่สำหรับใช้เท้ากดนะครับก็มีโอกาสบางทีเราอยู่ข้างนอกอยู่ตามเวทีต่างๆก็ฝุ่นนะครับอันดับแรกคือปัญหาคือฝุ่นนะครับเรื่องของฝุ่นที่เข้าไปเกาะกับเนื่องจากว่าด้านในของสวิตช์อ่ะตัวของสวิตช์จะมีจาระบีนะครับเดี๋ยวหลังผมจะมาผ่าเจ้าตัวสวิตช์นี้ให้ดูนะครับว่าทำงานกันยังไงนะครับก็คือข้างในก็จะมีจาระบีนะครับเป็นจาระบีใสๆเหมือนกับในวงจรในวงฟันเฟืองต่างๆของพวกรถแข่งอุปกรณ์เล็กๆอย่างนี้ครับก็ทีเนี้ยพอเป็นสวิตช์เนี่ยทีนี้หลักการก็คือนะครับเวลาหน้าสัมผัสของสวิตช์แตะกันนะครับหน้าสัมผัสสวิตช์แตะกันก็คือสัญญาณจากมือด้านขวาของผมเนี่ยนะครับก็จะแตะไปยังอันนี้ผมโชว์ตัวอย่างให้ดูนะครับไปยังนิ้วมือด้านซ้ายนะครับแล้วก็สัญญาณก็จะวิ่งผ่านนี่ครับนี่คือหลักการทำงานนะครับเมื่อกันเมื่อกดอีกครั้งนึงสวิตช์ก็จะอ้าวนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะปิดเข้าแต่ว่าระบบกลไกไม่ได้มีแค่นี้นะครับระบบกลไกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับต่อ1ชุดนะครับก็จะมี3ขากดครั้งแรกสัญญาณฝั่งนี้จะเชื่อมต่อถึงกันกดอีกครั้งหนึ่งสัญญาณฝั่งนี้จะเชื่อมต่อถึงกันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้สาเหตุก็หลักๆตรงนี้จะเป็นหน้าสัมผัสนะครับหน้าสัมผัสที่เป็นโลหะแตะกันเนี่ยเป็นขาของสวิตช์ด้านในเนี่ยที่อยู่ในตัวบอดี้สวิตช์เนี่ยครับตรงนี้ก็จะมีจาระบีเพื่อหล่อลื่นในการทำงานเพื่อทำให้กลไกมันไม่ติดขัดนะครับจาระบีมีหน้าที่เป็นตัวหล่อลื่นนะครับทีนี้บังเอิญว่าไอตัวสวิตช์เนี่ยมันจะมีช่องนะครับช่องเล็กๆจริงๆก็เป็นฝุ่นที่แบบโมเลกุลเล็กๆมากนะครับที่จะเข้าไปได้ก็คือมีโอกาสเข้าไปได้นะครับเวลาที่เราใช้งานกดปิดกดเปิดไปเรื่อยๆใช้ไปนานๆนะครับทีนี้พอฝุ่นเข้าไปแล้วเนี่ยเจ้าฝุ่นตัวนี้แหละจะไปเกาะที่ตัวจาระบีนะครับจริงๆตัวจาระบีอ่ะไม่มีผลกับสวิตช์หรอกนะหน้าสัมผัสก็คือเป็นแค่ตัวช่วยให้กลไกมันทำงานลื่นไหลแค่นั้นเองนะครับแต่พอเจ้าฝุ่นไปเกาะกับจาระบีแล้วเนี่ยทีนี้ก็กลายเป็นจาระบีผสมฝุ่นแหละนะครับก็ทีนี้หน้าสัมผัสเวลาสวิตช์แตะนะครับมันก็จะแตะไม่ได้สนิทแหละนะครับเนื่องจากว่าในจาระบีนั้นมีฝุ่นผสมอยู่ด้วยเป็นโมเลกุลเล็กๆนะครับตาเราอาจจะมองไม่เห็นแล้วแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของเอาเป็นว่ามันไม่บริสุทธิ์ละกันนะครับเหมือนน้ำกลั่นอย่างเงี้ยนะครับถ้ามองก็เหมือนน้ำกลั่นน้ำที่บริสุทธิ์จาระบีก็เริ่มไม่บริสุทธิ์แล้วทีนี้ก็มีสิ่งสกปรกเข้าไปก็คือมันก็จะไปจากปกติสมมุติหน้าสัมผัสมันแตะกันสนิท 100% นะครับทีนี้เมื่อมีฝุ่นเข้าไปผสมจาระบีแล้วเนี่ยจากที่ 100% เนี่ยอาจจะเหลือแค่สัก 98-97% หรือ 99% เพราะฉะนั้นสัญญาณที่วิ่งจากฝั่งด้านหนึ่งเพื่อที่จะเชื่อมต่อไปยังอีกฝั่งด้านหนึ่งนะก็จะไม่ได้ 100% แล้วนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ทำไมรู้สึก
เล่นไปแล้วเสียงมันออกไม่เต็มคือปัญหาเกิดจากตรงนี้ก็คือวิธีการแก้ไขก็คือเปลี่ยนสวิตช์ก้าวขานะครับรุ่นนี้นะครับที่ใช้กับเอฟเฟกต์เนี่ยนะเดี๋ยวผมหาตัวอย่างก่อนแป๊บนึงนะครับนี่จะเป็นสวิตช์นะครับที่ผมเปลี่ยนออกมานะครับก่อนหน้านี้นะครับมองเห็นไหมครับนี่นะครับก็จะเป็น9ขานะครับก็จะแบ่งเป็นชุดนะครับเรียงตามแนวตั้งด้านนี้นะครับชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3นะครับ1 2ก็เป็นสัญญาณ in นะครับฝั่งด้านนี้ก็จะเป็นสัญญาณ out ตรงกลางก็จะเป็นตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็น show LED นะครับเอาไว้เป็นตัว show LED ว่าสถานะเอฟเฟคทำงานนะครับแค่นั้นเองนะครับเปลี่ยนสวิตช์ตัวนี้ต่อให้เหมือนเดิมสมมุติกรณีลูกค้าที่พอมีความรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์อยู่บ้างนะครับก็บัตรกรีขาให้เหมือนเดิมแต่ว่าระวังนิดนึงตอนใช้ความร้อนในการบัตรกรีนะครับหัวแร้งก็ขออย่าเกิน40วัตต์ละกันแล้วก็อย่าแช่นานมากนะครับก็คืออาจจะล่อตัวตะกั่วที่สายไฟก่อนแล้วค่อยบัตรกรีเชื่อมกับตัวนี้นะครับของขาของสวิตช์นะครับเพื่อความรวดเร็วในการบัตรกรีได้รวดเร็วเท่าไหร่ก็โอกาสที่จะทำให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้ก็คือได้เสียหายได้น้อยนะครับก็คือใช้งานได้นั่นเองนะครับเนื่องจากว่าสวิตช์ก็คงไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นอุปกรณ์ประเภท IC transistor MOSFET อะไรพวกนี้นะครับคือบางทีการแช่ปลายตะกั่วเข้าไว้นานๆเนี่ยอาจจะเกิดความเสียหายให้กับอุปกรณ์ได้นะครับเดี๋ยวมาลองฟังเสียงดูนะครับว่าตัวอย่างของที่บอกว่าเสียงมาไม่เต็มกุกๆกะกะเนี่ยเป็นยังไงบ้างที่เกิดจากสวิตช์นะครับครับผมจะลองกดให้ดูนะครับอันนี้เป็นเสียงแตกสวิตช์ทำงานนะครับบางทีอาจจะถ้ามันฟังไม่ชัดมากมันอาจจะแบบเราจะไม่รู้สึกนะครับแต่ดูผมพยายามจะหาจุดที่มันฟังได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับเห็นไหมครับผมลองเอามือแตะลงไปที่สวิตช์นะครับกดลงไปเบาๆแต่ว่าไม่ได้กดให้ถึงกับสวิตช์ทำงานเป็นนี้นะครับนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงไปทำการเปลี่ยนสวิตช์นะครับก็เดี๋ยวจะลองทำคลิปต่อเนื่องให้ดูนะครับว่าเปลี่ยนยังไงนะครับโอเค
ครับเดี๋ยวหลังจากที่เราไปทำการเปลี่ยนเจ้าฟุตสวิตช์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวที่เปลี่ยนออกมาเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนออกมาแล้วนะครับจากที่ข้างล่างเราลงไปเปลี่ยนตะกี้นะครับต่อไปเราก็จะมาทดสอบนะครับว่าหลังจากที่เปลี่ยนสวิตช์ไปแล้วเนี่ยการทำงานของเอฟเฟกต์เนี่ยดีขึ้นไหมนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองฟังเสียงกันดูนะครับนี่ลองฟังแจกเลยนะครับสวิตช์ดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองแตะสวิตช์เหมือนตอนที่ผมลองตอนแรกนะครับแก้ปัญหาเรียบร้อยนะครับสำหรับมือกีตาร์ท่านใดที่ประสบปัญหาแบบเดียวกันนะครับสามารถทำการเปลี่ยนเจ้าตัวสวิตช์นี้ได้เองเลยนะครับก็หรือว่าจะส่งมาให้ทางผมเปลี่ยนให้ก็ได้นะครับขอให้เป็นสินค้าของทางที่ผมผลิตนะครับ NX Generation นะครับแต่ตอนนี้จะไม่มีแล้วนะครับก็คือไม่ได้ทำแล้วนะครับก็ถ้าใครใช้งานไปมีปัญหาก็ยังให้การบริการลูกค้าเหมือนเดิมทุกท่านนะครับโอเคขอบคุณสวัสดีครับ